ศรษฐกิจมันฟื้นจริงฟื้นไม่จริงความรู้สึกเริ่มฟื้นแต่เศรษฐกิจที่จริงๆมันยังไม่ฟื้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีคุณฟังคุณผู้ชมเนี่ยระบายปัญหาเข้ามาเยอะนะฮะอย่างเช่นที่ฉันส่งออกเสื้อผ้าตอนนี้นะกำลังจะตายที่บอกว่าเศรษฐกิจอะไรเนี่ยฟื้นอ่ะมันไม่ใช่จริงมันไม่จริงมันไม่จริงขอให้พูดความจริงกันบ้างเถอะประมาณนั้นค่ะว่ากันไปอันนี้ก็สะท้อนจากคนที่เขารับรู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เรารับโดยตรงพูดกันตรงๆนะมันก็ไม่ฟื้นจริงๆนะถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจของสื่อตะกี้นี้แล้วก็ดูไปหลากหลายธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆจะดูจริงว่ามันก็ยังไม่ได้ฟื้นอย่างแท้จริงแต่เอานะเรื่องของเศรษฐกิจนะเรื่องในทางเศรษฐกิจเรื่องในทางการเมืองมันมีธรรมชาติเฉพาะตัวมันอยู่อย่างนึงค่ะเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีปัจจัยสำคัญนะก็คือความเชื่อในทางการเมืองถ้าเชื่อเสียแล้วจบเลยอ่ะพูดเรื่องไม่จริงเขาก็เชื่อถูกต้องความเชื่อมั่นสำคัญเศรษฐกิจค่ะในทางการเมืองเชื่อซะอย่างหรือหลงซะอย่างไปเลยเขาโกหกนะก็ยังเชื่อเขาก็ยังยึดถือเอาเป็นสรณะก็มีความเชื่อมั่นไงในทางเศรษฐกิจก็เช่นกันนะถ้ามีความเชื่อนะประเดี๋ยวในทางจุลยาเดี๋ยวมันก็ทำให้ทุกอย่างมันคลายตัวเองนะฮะแต่ว่ามันแค่ปัจจัยเดียวนะเท่านั้นเองเอามาที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของคอนโดถล่มย่านปทุมท่านเราจะกลับไปที่เรื่องตึกถล่มที่คลอง6รังสิตกันอีกครั้งหนึ่งนะอาคารยูเพรสคอนโดมิเนียมนะคะใช้ชื่อนี้นะคะยูเพรสคอนโดมิเนียมด้วยความเคารพฮะสาเหตุที่ทำให้ตึกคลอง6มันถล่มนะฮะก็รู้กันไปแล้วค่ะนะฮะไม่ใช่ใกล้เคียงข้อสันนิษฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานก็ถือว่าใกล้เคียงใครที่ต้องเกี่ยวข้องใครที่ต้องรับผิดชอบเปิดหน้าเปิดตาเปิดตัวถูกจับมั่งเข้ามอบตัวมั่งจนครบเกือบหมดแล้วหรือคนเดียวคนเดียวชนายชนเกิดเทศกรรมการผู้จัดการบริษัทปลูกแปลงที่รับเหมาก่อสร้างนี่แหละยังหายตัวไปอยู่ลูกชายคนเล็กของปลอชลอเกิดเทศพลตำรวจโทชลอเกิดเทศถูกถอดยศด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นป๋าชะลอเกิดเทศเฉยๆเรียกกันป๋าลอนะฮะได้ข่าวว่าลูกชายป๋าลอเนี่ยหนีไปตั้งหลักที่เขมรแต่ว่าก็กำลังส่งสัญญาณเข้ามานัดหมายจะเข้ามามอบตัวแล้วล่ะจะมาสู้คดีตามยังไงก็ต้องเนี่ยแหละอะไรประมาณนั้นมันเสียถึงพ่อนะใช่แล้วนะเรื่องคดีก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะคะแต่ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งไงนะฮะกรณีตึกที่คลอง6รังสิตถล่มนะครับย้ำอีกครั้งชื่อของโครงการของเขานะฮะคือยูเพลสนะถล่มมันได้ทำเอาทั้งโครงการอสังหาระสำระสายอยู่พอสมควรนะฮะใช่แล้วมีไปคาบเกี่ยวกับหลายธุรกิจอสังหาที่มีการใช้ชื่อว่าอยู่ด้วยเนี่ยแหละต้องยอมรับว่าวันแรกๆที่เป็นข่าวย้ำนะฮะวันแรกๆที่เป็นข่าวที่สื่อนำเสนอทุกสำนักสื่อย้ำว่าสื่อทุกสำนักเลยนะใช้คำว่ายูคอนโดเขาใช้ชื่อว่ายูคอนโดและต่อมาก็จะมียูเพสบ้างยูเกสบ้างไม่แน่ใจยูเกสมั่งอะไรมั่งเยอะแยะกันไปหมดนะฮะแต่จริงๆแล้วไอ้ที่มันถล่มคือยูเพสนะฮะใช่ยูเพสคอนโดมิเนียมแต่ว่าพอมีคำว่ายูนำหน้าเนี่ยคราวนี้มันก็ยุ่งกันหมดทั้งวงการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำได้ไหมครับวันแรกๆที่เป็นข่าวนะฮะคุณเนรมิตสร้างเอี่ยมกรรมการผู้จัดการของบริษัทแกรนด์ยูนิตี้เดเวลลอปเมนต์เขาก็บอกมีสายเข้ามาถามเขาเยอะเหมือนกันแกรนด์ยูนิตี้เป็นบริษัทของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีทำคอนโดขายภายใต้แบรนด์ยูนะเช่นยูรัชวิภายูหัวหมากยูดีไลท์คุณเนรมิตบอกว่าละสำละสายกันไปหมดเราก็เปิดที่เปิดทางให้คุณเนรมิตได้สื่อข่าวส่งความให้ได้รับรู้กันทั่วว่าไม่เกี่ยวไอ้ยูเพลสที่คลองหกไม่เกี่ยวกับยูดีไลท์ไม่เกี่ยวกับแกรนด์ยูนิตี้อีกหนึ่งบริษัทถูกหางเลขไปด้วยนี่ยูคอนโดจริงๆเลยหรือเปล่านะคะบริษัทยูทิลิตี้แรนด์จำกัดนะคะคุณภูมิพัฒน์พรมมานะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนี้จะมาชี้แจงไปกันที่คุณภูมิพัฒน์กรรมการผู้จัดการของยูทิลิตี้แลนด์จำกัดซึ่งก็ทำคอนโดขายภายใต้แบรนด์ยูเช่นกันก็กระเทือนกันไปหมดไปที่คุณภูมิพัฒน์ฮะค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับเรื่องโครงการของคุณภูมิพัฒน์นี่ใช้แบรนด์อะไรฮะยูคอนโดเลยป่ะคะชื่อนี้เลยป่ะคะยูคอนโดเลยครับตรงๆเลยYOU แล้วก็คอนโดเลยฮะ YOU ที่แปลว่ายูแล้วก็คอนโดตรงๆมีโครงการอยู่ในย่านไหนบ้างเนี่ยยูโครงการของเราเนี่ยจะอยู่ในย่านตรงมหาวิทยาลัยเกษตรครับ อยู่ตรงซอยพหลโยธิน34พหล34ใช่ครับ
ก็จะมีอยู่2โครงการแล้วตอนนี้นะฮะครับย่านรังสิตไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีผมเข้าใจว่าคุณภูมิพัฒน์นี่อาการเดียวกันกับคุณเนรมิตที่แกรนด์ยูนิตี้นะฮะได้ยินตอนแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับวันแรกที่เป็นข่าวและสื่อทุกสำนักเขาก็ใช้ชื่อโครงการว่ายูคอนโดเฉยๆนะเห็นบอกว่าเจ้าสัวเจริญเนี่ยโทรมาเฉ่งคุณเนรมิต MD แกรนด์ยูนิตี้อยู่ชั่วโมงนึงว่าเกิดอะไรขึ้นไล่ไปไล่มาอ้อไม่ใช่ตกลงของคุณภูมิพัฒน์ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยืนยันเลยครับไม่ใช่แค่ใช้ชื่อยูคอนโดเหมือนกันแล้วยูก็เป็น YOU แล้วก็คำว่าคอนโดใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆไม่ได้มีโครงการอยู่ที่รังสิตด้วยไม่มีครับไม่มีฮะในตลาดอสังหาเนี่ยมันมีค่ายที่ใช้ชื่อแบรนด์นำหน้าว่าอยู่เยอะไหมนอกเหนือจากอยู่ดีไลท์อยู่และชวิภาของเจ้าสัวเจริญแล้วก็จะมีอยู่คอนโดของคุณภูมิพัฒน์ยังมีใครที่ใช้อยู่นำหน้าคำว่าอยู่ครับในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนปี53ที่ทางบริษัทเราตั้งขึ้นมานะฮะเราก็ได้เช็คในเรื่องของแบรนด์ตัวนี้ละว่าเราจะใช้ชื่อยูคอนโดเนี่ยว่าจะซ้ำกับรายไหนไหมก็คือได้ทราบมาว่ารายใหญ่เนี่ยจะเป็นตอนปี53เนี่ยจะเป็นยูดีไลท์นะฮะใช่ฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเรียกว่า YOU แล้วก็คอนโดเลยซึ่งเท่าที่เช็คณเวลานั้นเนี่ยก็ไม่มีบริษัทอื่นที่ใกล้เคียงอีกละนะฮะก็คิดว่าไม่มีเพราะว่าพอช่วงหลังเนี่ยที่ได้ยินก็ยังแปลกใจเอ๊ะข่าวทำไมกลายเป็นยูคอนโดได้ยังไงครับผมและหลังจากนั้นหลังจากปี53ดูเหมือนจะมีคนใช้ชื่อแบรนด์ว่ายูไปใช้อีกหลายเจ้ามากนะอย่างเช่นยูเพลสที่คลอง6ใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้เอาละครับก็รับทราบกันตามนี้ว่าไม่เกี่ยวโดยเด็ดขาดนะฮะครับใช่ครับผมไม่เกี่ยวกับทางบริษัทยูทิลิตี้แลนด์จำกัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวผมโปรโมทให้แล้วกันก็คือโครงการคอนโดของคุณภูมิพัฒน์ที่อยู่ในพหล34ที่ใช้ชื่อว่ายูคอนโดนั้นไม่เกี่ยวกับยูเพลสที่ของ6เอารับสร้างกันตามนี้ครับผมและถ้าไปเจอโครงการของคุณภูมิพัฒน์ที่ไหนที่ชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษนะ YOU ย่อมไม่เกี่ยวกับของ6เด็ดขาดนะฮะครับใช่ครับรับสร้างกันไอ้ที่ของ6เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อว่าบริษัทยูเพลสจำกัดด้วยนะใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมันจะเข้าใจผิดกันได้เอาละครับคุณภูมิพัฒน์ตามนี้นะฮะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิพัฒน์พรหมมาค่ะสุดยอดพอละไปพักกันอีก